เรื่องต่อไปนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันการที่วิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเขาสามารถขายโคเนื้อเกรดพรีเมียมได้ราคาสูงกว่าตลาดถึง3เท่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีนะครับว่าเนื้อของที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆที่สำคัญรายได้ยังถูกกระจายไปทุกส่วนเลยครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคุณสนธยาแก้วขำจะพาไปหาคำตอบว่าพวกเขาทำได้ยังไงครับโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์วัวชนกับสายพันธุ์จากต่างประเทศซึ่งอยู่ในการดูแลของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือวสช.โคเนื้อไทยของใจสนจังหวัดพัทลุงมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพสูงโดยทางวสช.ได้ออกแบบฟาร์มให้เกิดความสะดวกเพื่อลดการใช้แรงงานเกษตรกร1รายสามารถดูแลโคได้มากถึง60ตัวโดยการใช้พื้นที่กำกับขนาดวัวใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารควบคุมหนอนด้วยการเลี้ยงไก่และเทพื้นเฉพาะจุดยืนของวัวเท่านั้นคุณจะเลี้ยง60ตัวได้ไงถ้าตามล่าเขาบอกว่าไม่พอพอไม่พอปั๊บคนจนสมาชิกบางคนมี2ไร่ผมไปเลี้ยง30ตัวได้เป้าหมาย60ตัวผมตอนนี้52ตัวเลี้ยงคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็มาจำกัดรุ่นวัวออกใช่ไหมรุ่นวัวเล็กผสมแม่ตัวนี้ผสมพันธุ์อะไรเข้าไปแต่แม่ต้องมาจากพื้นฐานวัวชนจิรายุนุ่นคงเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเข้ามาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงโคเนื้อทั้งระบบตั้งแต่การจดจำสายพันธุ์การผสมเทียมรวมไปถึงการดูแลสุขภาพโคโดยมองว่าหากเยาวชนคนรุ่นใหม่เปิดใจเรียนรู้ก็มีโอกาสสร้างรายได้จากช่องทางการตลาดที่ยังมีความต้องการเนื้อคุณภาพสูงอีกมากเราจะดูมันจะมีลักษณะเด่นครับของแต่ละตัวของแต่ละพันธุ์ว่ายังไงผมก็เริ่มสนุกแล้วทีนี้เหมือนผมมาเรียนหลังๆก็แกจะให้ตรวจการแบบตั้งครรภ์ว่าตัวนี้ท้องหรือเปล่าแล้วก็ตรวจมดลูกว่าผสมได้หรือยังอะไรแบบนี้ครับแล้วส่วนใหญ่ผมก็ไปปรับใช้กับที่บ้านโคเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีช่วงชีวิตยาวกว่าจะสามารถแปรรูปเนื้อสร้างรายได้ต้องใช้เวลาเกือบ3ปีทางวสช.โคเนื้อไทยของใจสนจึงใช้แนวคิดเลี้ยงวัวแบบไร้รอยต่อด้วยการเลี้ยงแบบคลัสเตอร์แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มเพื่อกระจายรายได้ในแต่ละช่วงวัยของการเลี้ยงทั้งกลุ่มแม่พันธุ์กลุ่มโคขุนและกลุ่มแต่งเนื้อการเลี้ยงโคที่นี่มีการจัดการอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดการฟาร์มไปจนถึงการแปรรูปเนื้อวัวนะครับให้มีคุณภาพระดับสากลช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับเกษตรกรรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโคให้กับชุมชนรอบข้างครับมาบลิงหรือชั้นไขมันซึ่งแทรกกระจายจนเป็นลายหินอ่อนอยู่ในเนื้อสันหลังเนื้อใบพายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเกรดพรีเมียมของโคเนื้อไทยของใจสนกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเนื้อโคขุนซึ่งมีคุณภาพสูงทัดเทียมเนื้อโคขุนต่างประเทศและที่สำคัญเมื่อนำไปแปรรูปเป็นเมนูต่างๆก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์คือเนื้อมีทั้งกลิ่นหอมเด้งนุ่มและหวานในคำเดียวกันลักษณะไขมันแทรกจะดูเป็นลายร่างแห่แล้วก็เป็นมัมลิ่งที่ว่าพูดง่ายว่าคือเต็มมาตาสึกนะครับคือสวยแล้วก็จากการที่ว่าเราชิมเนื้อทุกตัวนะครับนอกจากมัมลิ่งแล้วก็รสชาติก็ความนุ่มก็อยู่ในระดับที่ว่าเทียบกับสากลได้เลยวสช.โคเนื้อไทยขอใจสนมีสมาชิกรวมกันกว่า40คนมีวัวอยู่ในการดูแลทั้งหมดเกือบ500ตัวซึ่งการเลี้ยงแบบคลัสเตอร์ตั้งแต่กลุ่มแม่พันธุ์ไปจนถึงปลายน้ำในกลุ่มแต่งเนื้อจะตัดพ่อค้าคนกลางออกไปจากระบบซึ่งโค1ตัวจะมีส่วนต่างจากพ่อค้าคนกลางกว่า 30,000 บาทซึ่งถือเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่สมาชิกโดยตรงนอกเหนือจากราคาเนื้อโคขุนที่สามารถจำหน่ายได้สูงกว่าท้องตลาดเกือบ3เท่าตัวคือเราไม่มีห่วงโซ่ของพ่อค้าคนกลางเลยเพราะนั้นวัว1ตัวเนี่ยที่พ่อค้าคนกลางเนี่ยเราต้องถ้าหากเรามีพ่อค้าคนกลางเนี่ยเราจะจัดสรรให้พ่อคนกลางประมาณ 35,000 ต่อตัวซึ่งตัวเนี้ย
ม่ใครคาดคิดว่าเงิน 35,000 เนี่ยมันหายไปไหนอย่างเช่นคิดยกตัวอย่างให้ดูนะคะวัวลูกวัว250โลถ้าเราขายกันเองเราไม่มีรอยต่อห่างกันโลละ2บาทตรงนี้หายไปแล้ว 5,000 บาทพ่อค้าคนกลางเอาไปวสช.โคเนื้อไทยของชัยสนกำลังพัฒนาองค์กรโดยการยกระดับเป็นสหกรณ์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนการพัฒนาสายพันธุ์โควิธีการเลี้ยงการแปรรูปและการตลาดเพื่อให้การเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่เกษตรกรรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงโคขุนแก่ผู้สนใจทั่วประเทศสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน